คครับพอกันอีกแล้วครับบอสซาคลิปนี้พามาเบิ่งนะครับการใส่อุปกรณ์ตัวเก่าที่แปลงไว้เพื่อคั่วไว้จากริปเปอร์ฟังปุ๋ยนะครับตัวราคา 30,000 กว่าบาทมาแปลงใส่หนวดกุ้งนะครับแล้วก็หนวดไอ้คาดสปริงแต่ว่าสิลดคาดสปริงลงนะครับเหลือ3ตัวนะครับเพราะว่าอ้อยเฮามันเริ่มนาแล้วก็เลยต้องโยกออกถอดออกแน่นะครับหักแน่จากการใส่งานเอามาเบิ่งครับว่ามันลักษณะเมื่อเฮาใส่แล้วระยะร่อง2เมตรนะครับบาดแล้ว2เมตรบานนี้มาใส่เรื่องกำจัดอ้อยนอกแถวนะครับอ้อยนอกแถวแบบใดอ้อยนอกแถวนี่ครับอ้อยนอกแถวบอกว่าถ้ามันเกิดร้ายมันจะเป็นอ้อยเหื่อเนาะบ้านเฮาเอิ้นอ้อยเหื่อนะครับมาขู่ดอกพอให้เพิ่นเกิดลายเวลาเฮาคั่วนะครับเวลาใส่ปุ๋ยใส่หยังมันสิบ่ขวงคร่าวๆมันก็สิมีตัวลกไปนํานะครับถอยไปนําแน่แต่ก็บ่มีแน่นะครับถอนบ่ได้แน่ก็สร้างมันให้มันบางไว้เนาะคร่าวๆนะครับมันก็กําจัดได้ระดับหนึ่งแล้วก็มากําจัดลูกหญ้าตีหนาดินนะครับให้ละเอียดเพื่อการแตกลูกนะครับบานเพิ่นสิแตกเริ่มแตกลูกแล้วอ้อยลักษณะนี้แหละก็เริ่มแตกมาแน่ปลาปลาย นะครับ แตกหนาอยู่ครับคร่าวๆเขามาพ่วนอีกนะครับมาเฮ็ดแบนอีกนี่ลูกก็สิแตกร้ายกว่าเก่านี่ครับอ้อยนอกแถวตายตายแน่นอนบ่เหลือลูกหญ้าลูกเหงื่อก็ไปนําแล้วครับต่อให้บ่แอกออกเบิดก็บางนะครับบางแน่นอนนี่ครับลักษณะคร่าวๆเดี๋ยวมาเบิ่งหม่องที่เฮาบ่ทันใส่มันก็สามารถถอนได้หลายครับซอยเฮาได้หลายมันสิบ่ยากช่วงใส่ปุ๋ยเอานะครับหญ้าก็พอทอนๆไปนําครับหญ้าก็ได้นี่เห็นบ่พอให้เป็นอ้อยเหื้อหรือว่าอ้อยที่เฮาหักคอปลูกนะครับภาษาบ้านๆเฮาหักคอปลูกมันสิกําจัดไปนําตัวใดมันอยู่นอกแถวนี่ครับเอามาเบิ่งลักษณะตัวบ่ทันเฮ็ดครับบ่ทันใส่นี่ครับมันจะเป็นสิอ้อยนอกแถวสีลายเห็นบ่นี่คือการหักข้อปลูกมันจะเป็นจังซี่อ้อยนอกแถวอ้อยเหื่อข้าวๆนี่ครับเป็นอ้อยเหื่อมันสิต่างตากันเลยครับบานเมื่อเขาใส่แล้วมันจะเห็นเป็นแถวดีกว่านะครับแถวงามกว่าดีกว่าบานอ้อยก็สิเริ่มแตกลูกนะครับแตกลูกแตกกอไปแล้วบาดสิง่ายนะครับสิเร็วเฮาก็มาซอยกันดั้นนะครับของนอเพราะว่าเฮาตีหน้าดินแล้วบ่ดินแตกเฮ็ดให้ดินซุ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับคร่าวๆเอาโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเว้าอะไรกับมาผ้ามาเบิ่งวิธีการแล่นโหลดและการตั้งพอประมาณนะครับแต่ว่าคลิปนี้ฝากไว้สำหรับนี้นะครับสวัสดีครับ